ผู้ชายนะฮะอายกันบ้างไหมนะครับที่มีแฟนอ้วนนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมขอบคุณครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็กลับมาอยู่กับคิดอย่างนี้มีอะไรมะนะครับ X กระทู้เด็ดพันทิปอีกแล้วนะครับผมผมได้ไปอ่านกระทู้หนึ่งนะครับในกระทู้เด็ดพันทิปนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความอ้วนครับผมเขาถามกันว่านะครับผู้ชายนะฮะอายกันบ้างไหมนะครับที่มีแฟนอ้วนนะครับผมเดี๋ยวเราคัดคอมเมนต์เด็ดๆมาสัก10คอมเมนต์นะฮะแล้วก็เราจะมาอ่านให้ฟังกันนะจ้าว่าผู้ชายหรือจะมีเม้นคุณของผู้ไปดูกันเลยไม่อายเลยครับผมไม่อายเลยครับล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะผมอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับนะฮะตื่นมาอย่างมีความสุขนะครับผมอยากทานอะไรบอกอยากไปไหนบอกทำอะไรก็ขอให้บอกนะครับผม okay. คือเราต้องให้ความสบายใจกับเขามากๆนะครับอย่า กดดันเขานะฮะเพราะว่าน้ำหนักคนเรานะครับขึ้นได้ก็ลงได้นะฮะแต่ความน่ารักสดใสของแฟนเรานะครับห้ามลดลงนะครับผมคอมเมนต์แรกก็เปิดมาด้วยดีนะครับผมนี่เป็นไงผู้ชายสมัยนี้นะครับเขาอาจจะไม่ซีเรียสเรื่องความอ้วนกันเท่าไหร่นะฮะขอแค่ความน่ารักความเข้าใจนะครับของแฟนนะฮะก็สามารถทำให้ผู้ชายอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับผมคอมเมนต์ที่2กันเลยดีกว่าจ้ะขนาดมันเองยังไม่อายเลยจะไปอายแทนมันทำไมไม่ได้บอกว่าให้อายแทนครับผมคือเขาถามว่าคุณอายไหมครับที่มีแฟนอ้วนถ้าเขาตอบอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาคงไม่อายนะครับผมเพราะว่าขนาดแฟนเขาที่อ้วนขึ้นเขายังไม่อายเลยอันนี้ก็มองในแง่ดีไปแล้วกันนะครับผมผ่านไปคอมเมนต์ที่3กันเลยนะครับผมไม่อายครับรักแล้วรักเลยรักเธอที่เธอเป็นเธอนั่นแหละ okay. ชอบจับไขมันส่วนเกินที่เอวนะฮะแล้วก็บีบเล่นนะครับมันน่ารักดีอ้วนไปเถอะดีซะอีกไม่ต้องมีใครมามองนั่นแน่มีแอบหวงด้วยไม่ต้องมีใครมาแย่งนะครับกูรักของกูหวงของกูเหมือนเดิมครับผมเป็นไงล่ะ yeah. ไม่ว่าคุณจะอ้วนมากขึ้นแค่ไหนเขาก็ยังจะรักคุณตลอดไปขอแค่คุณมีความรักและความเข้าใจผู้ชายก็จะอยู่กับคุณนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเรื่องที่ว่าอ้วนขึ้นนะครับผมนี่เม้นที่3แล้วนะเขาก็บอกว่าเขาโอเคไม่ได้อายนะครับคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะเรามาฟังคอมเมนต์ของผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเขาคิดกันยังไงเนาะผู้หญิงนะคะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะอ้วนหรอกค่ะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะอ้วนนะคะและผู้หญิงนะคะเขาก็เสียใจกับคำพูดของทุกๆคนนะคะที่ล้อเขาที่ว่าเขานะคะรวมถึงคำพูดของแฟนเขาด้วยนะคะยังไงก็ผู้ชายก็ช่วยระวังคำพูดนิดนึงนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะแบบว่าไม่แคร์หรือว่าพูดแซวพูดเล่นนะครับยังไงผู้หญิงเขาก็คิดนะฮะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผม yeah. เรามาถึงคอมเมนต์ที่5กันเลยดีกว่านะครับผมไม่เคยอายเลยครับผมตอนจีบกันนะฮะน้ำหนัก48ครับตอนนี้นะฮะน้ำหนักไปถึง80กิโลแล้วนะครับผมก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะไม่เคยอายครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันมา28ปีแล้วด้วยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับผมนี่คอมเมนต์นี้นะฮะเขาอยู่กับแฟนมา28ปีแล้วและเขาก็ไม่เคยอายเลยครับที่แฟนเขาอ้วนขึ้น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 นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้หญิงไม่ต้องคิดมากนะครับผมยังไงเรื่องอ้วนเรื่องผอมนะฮะมันก็ไม่เกี่ยวกับความรักอยู่แล้วนะครับผมคอมเมนต์ที่6กันเลยดีกว่านะครับผมเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าให้บอกตรงๆนะไม่อายไม่เคยอายไม่เกี่ยวความรักแต่ถ้าถามว่าอยากให้อ้วนไหมไม่มีใครอยากให้อ้วนหรอกใช่ okay. แล้วที่คิดอะพูดออกไปได้ไหมพูดไม่ได้หรอกยังไงก็พูดไม่ได้พูดออกไปก็เดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็ชวนทะเลาะกันอีกอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะที่
บางคนนะครับผู้หญิงเขาแคร์มากนะฮะในเรื่องที่แบบเขาอ้วนขึ้นหรือเขาน้ำหนักขึ้นอะไรต่างๆนานานะครับยังไงก็เหมือนคอมเมนต์ก่อนๆนั่นแหละนะว่าเวลาผู้ชายจะพูดจะแซวจะว่าอะไรยังไงนะครับก็คิดถึงเรื่องที่จะตามมาด้วยแล้วกันนะครับ oh no นั่นแหละครับผมมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะมันเป็นคอมเมนต์ของผู้หญิงนะบอกก่อนเดี๋ยวเอาไปฟังแล้วจะไปคิดมากกันอีกว่าไอ้ผู้ชายพูดกับผู้หญิงอย่างนี้ได้หรอไม่ใช่ครับคนนี้เป็นผู้หญิงความอ้วนนะคะไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะคะแต่ออกกำลังกายบ้างก็ดีนะคะความอ้วนนะฮะมันเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นเลยนะฮะยังไงก็อย่างที่เขาบอกแหละมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายครับแต่รักษาสุขภาพบ้างก็ดีครับผม okay. มาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะมีแต่แฟนนะครับทำให้เราอ้วนขึ้นไปกินข้าวทีไรนะครับมันสั่งมายังกะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านแต่แดกอย่างละ2คำนะครับแล้วมันก็กินไม่หมดนะฮะแล้วมันก็มาบังคับให้เรากินนะครับบอกว่าเสียดายนั่นแหละครับผมมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะแฟนนะครับก็รักแหละต่อให้น้ำหนักขึ้นอ้วนขึ้นเป็นหมีควายอืดเป็นงูหลามกินหมายังไงก็ยังเป็นลูกนกตัวเล็กๆน่ารักสำหรับผมเสมอนะครับผมใช่ครับถึงแม้ว่าคุณจะอ้วนขึ้นยังไงนะฮะผมก็ยังรักคุณเปรียบเสมือนลูกนกลูกแมวตัวเล็กๆเสมอครับผมคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะคอมเมนต์นี้ก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วเนาะที่แบบว่าจะบอกว่าเฮ้ยผู้ชายเราเนี่ยตายหรือเปล่านะครับที่แฟนอ้วนนะฮะหรือว่าที่แฟนอ้วนขึ้นนะครับไม่อายเลยครับผมแต่จะอายที่แฟนไม่ช่วยทำมาหาแดกมากกว่ารวมถึงตัวเราด้วยนะครับผมใช่ครับไม่ว่าแฟนจะอ้วนขึ้นยังไงนะฮะแต่ว่าถ้าแฟนเรามีความดีความน่ารักนะครับช่วยกันทำมาหากินนะฮะยังไงนะครับความรักของคุณนะฮะก็ไม่ได้อยู่กับแค่รูปร่างหรอกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็สรุปได้เลยนะครับว่าแฟนคุณน่ะไม่อายหรอกครับที่คุณอ้วนขึ้นเพราะส่วนใหญ่แฟนคุณก็อ้วนตามคุณนะยังไงก็หันมาลองรักษาสุขภาพกันดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็อ้วนขึ้นมากแล้วแหละยังไงก็เลิกคิดมากกันได้แล้วนะยังไงก็ฝากติดตามกันคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมกับซีรีส์X กระทู้เด็ดพันเทปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ